สนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดบอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เนธนะครับก็คือแบบเป็นพี่เนี่ยที่เล่นสกูตเตอร์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับเฮ้ยพี่วันนี้เจอกลุ่มเก่าๆเยอะวันนี้มีกลุ่มอะไรครับพี่ถ้าอย่างนี้ก็เป็นอามิโก้ครับกลุ่มอามิโก้นานก็นานมากเหมือนกันนะครับก็คาเฟ่อามิโก้และแมนเนียพวกนี้ครับจะเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆใช่ครับนะครับมีกลุ่มอามิโก้มาก็จะไม่ค่อยเห็นเขาออกมาเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างเงี้ยพอดีนัดกันก็เลยออกมาใช่ครับนะครับเพราะปกติเราไม่เจออยู่แล้วนะพี่ครับอย่างนี้ก็เป็นสเตลล่าใหม่แล้วจะมีตรงนี้ครับแลมมาเนียอันนี้แลมมาเนียเอ๊ะวันนี้ใครขี่มาพี่ดูนัมเบอร์หน่อยอันนี้แลมมาเนียใครขี่มาดูนัมเบอร์ดูนัมเบอร์อันนี้ใครขี่มาครับอันนี้แลมมาเนียนะครับอันนี้ก็เป็นแลมมาเนียเขาจะไม่ค่อยได้เห็นเขาครับนานๆจะออกมากันอะไรเงี้ยจะเว้นแบบงานสกูตเตอร์นะครับคันนี้แฮนด์แป๊บใครพี่นี่ของลิมอ๋อของลิมโอของลิมรุ่นสุดหล่อของลิมนะครับเพราะว่าปกติจะมีมา 2-3 คันนะครับอ๋อแก๊งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะเล็กไม่ได้ออกมาทันทีจะเล็กจะขี่แฮนด์แป๊บมาด้วยกัน2คันแล้วก็มีเพื่อนเขาอีกคนนึงอยู่แถวนี้ครับแต่วันนี้ไม่ได้มาครับเขาจะมากันเนี่ยที่4แล้วครับสถานที่สี่การรวมตัวนะพี่นะใช่ครับโอ้โหแล้วคันนี้ครับพี่องค์เยอะๆนะพี่อันนี้ก็น้องเขาขี่กับพวกพี่โจอยู่ด้วยครับพี่โจโจที่ขี่เจ๊ครับเจ๊สีขาวแก๊งเจ๊ขาวตั้งก่อนครับแก๊งหมาขาวที่มีเจ๊ขาวก็คือเนี่ยคันนี้อ๋ออยู่คนนี้อยู่กับกวนพี่โจด้วยผมพี่โจมาดูไซส์คาคันนี้ดีกว่าครับอันนี้ไซส์ผมเองครับโอ้ที่รถพี่แดงไซส์ผมเองครับโอ้รถถมากินเลยรถถมากินเลยผมเห็นกลางวันเดียวกลางวันนี่วิ่งขนของขนของเคยขี่รถเที่ยวขนของส่งของขายน้ำขายน้ำส่งน้ำขายขวดขายขวดโอ้โหได้หมดเพราะมันมีไซส์คามันใส่ได้ทุกอย่างได้นะมีประโยชน์เลยโอ้โหครับแล้วคันนี้ผมประกบใครครับพี่นี่ผมประกบน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบนี่ครับแต่ว่านานๆแกขี่มาที่นี่ก็ไม่ได้เห็นขี่มา 2-3 ปีแล้วอ่ะจอดทำจอดจนสีปูดครับทำจอดจนสีปูดเก็บคุมผ้าครับไม่ค่อยได้ขี่เลยไม่ได้แล้วนะพี่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับว่าหมอโดมพาไปดูรถอะไรต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอหมอโดมฝั่งนู้นเลยครับเจอครับรถเพียบเลยจริงๆวันนี้เมื่อกี้เลยอาจารย์หนุ่มเขาดูฝั่งนู้นไปแล้วครับผมเปลี่ยนมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับได้ครับอันนี้จากแก๊งไหนรู้ไหมครับขนมโก๋ครับผมถ้าบอกไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกให้อันนี้ผมเพิ่งไปถ่ายเขาเองอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ทีมงานเขาเป็นไงบ้างครับทีมงานก็พร้อมเพียงแล้วก็เหนียวแน่นมา4อาทิตย์แล้วได้ข่าวเบื้องหลังนี่แก๊งนี้นี่เคยไปอะไรด้วยกันสนิทกันสนิทกันดื่มนมร่วมสาบานกันมาแล้วโอเคเลียมนมสดร้านไหนร้านไหนร้านเลียมนมสดใกล้ๆศาลเจ้าพ่อเสือเวลาจริงแล้วมันมีลึกกว่านั้นใช่ไหมมีเรื่องนั้นผมไม่บอกไม่ได้มนนมสดครับเป็นคู่ปรับกะเหลี่ยมนมสดนะครับมนกะเหลี่ยมอย่าไปบอกเขาอย่างอื่นนะเบื้องหลังได้ครับคุณมากคุณครับคุณครับรถเขาสวยๆนะเมื่อกี้สายแรงนะเครื่องนิ่งมากเลยเมื่อกี้คันนี้ครับผมแต่เมื่อกี้บางคันผมก็แอบเห็นนะว่าเขาเข็นกันมาอะไรนะเข็นกันมาผมไปหัวเทียนบอร์ดอย่าไปทำอย่างนี้สิจูเนียร์คงไม่ใช่ได้เกี่ยวโอ้ที่จะหนุ่มนี่มาฝังรากตรงนี้เลยใช่ไหมครับไม่เยี่ยมย่ายครับโอเคครับผมดูจากแพ็กเกจนี่สมัยก่อนเนี่ยเราจะชอบรถสีสันอะไรอย่างงี้นะถ้าเดินไปอย่างงี้ปั๊บสะดุดเลยต้องสะดุดอย่างงี้เลยครับผมแล้วเป็นจูเนียร์ใช่ครับแต่ในอดีตเนี่ยในอดีตจริงๆนะรถสีโอรสจะเป็นสีที่นิยมมากที่สุดสีโอรสนี่มันเหมือน L โอรสกันในวัดดาวมั้ยคล้ายๆกันครับคล้ายๆใช่มั้ยครับผมแล้วก็จะมาเป็นสีทูโทนทูโทนแล้วอีกยุคนึงก็จะเป็นกากเพชรเรียกได้ว่าฮิตกันเลยในยุคนั้นครับผมฮิตเลยครับเกาวันเลยเกาเลยฮะฮิตมากแล้วทำไมเทรนด์อย่างนี้มันถึงมาครับก็รถเก่าอะครับถ้าคนเริ่มไปทำสีกันเยอะๆขึ้นจะเห็นสภาพมันเริ่มเป็นหลุมใช่ไหมใช่วนกลับมาที่เดิมใช่มันจะหาดูยากมีคนเคยบอกว่าถ้ามันเจอสภาพแบบนี้ถ้าทำแล้วเสียของจริงป่ะผมว่ามันจริงนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของรถด้วยแต่ละคันคืออ๋อถ้ามาอะไรเดิมๆครบบางคันเดิมๆครบดูเก่าๆแล้วยังสมรรถนะยังดีผมคิดว่าอนุรักษ์ไว้โอเคแต่บางคันเก่าแต่เดี๋ยวไปด้วยคุยไปด้วยผุ
ผุย้วยเลยขี่แทบไม่ได้แล้วอย่างนั้นไปทำดีกว่าเพราะอันตรายครับผมถึงแพ็คทางนี้เป็นพี่น้องอันนี้ทางสายทางไหนเนี่ยครับที่มานี่รวมๆกันอันนี้ก็ทางสายโคราชทางขายสายพวกตีเล็กเล็กเวสป้าคือเป็นคนต่างจังหวัดแต่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีหัวใจที่รักสกูตเตอร์เหมือนกันอันนี้สะดุดเนี่ยครับผมอันนี้จะมาจากค่ายทางค่ายไหนครับเล็กเวสป้าครับผมฝาวาล์วด้วยนะครับผมเจฟฝาวาล์วก็จะหลากหลายรุ่นตามการใช้งานของแต่ละคนนะครับโอเคครับผมวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศครั้งนี้ถือว่าเยอะเยอะกว่าทุกครั้งไหมเวลามารวมตัวดูเนี่ยครั้งนี้เหรอครับอ่ะฮะครั้งนี้รู้สึกว่าจะเยอะที่สุดนะที่สุดเลยก็ยังไม่แน่ครับเพราะว่ามันยังไม่ดึกเพราะส่วนใหญ่คนจะมากันประมาณเกือบสี่ทุ่มเพราะบางคนเขาแบบเลิกงานดึกแล้วก็กลับไปบ้านอาบน้ำขี่ออกมาแล้วก็มาเที่ยวเล่นหาให้จูเนียร์บอกความในใจหน่อยว่าเวลาเรามากันอย่างเงี้ยความรู้สึกของเจ๊หมูเป็นไงบอกแทนจะบอกแทนหน่อยเจ๊หมูบางทีเขาไม่ค่อยพูดหรอกจริงๆผมว่าเจ๊หมูเขารู้สึกดีนะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยร้านเจ๊เนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของสกูตเตอร์อย่างที่ผมบอกมาครับทุกคนใช้จุดร้านเจ๊เนี่ยเป็นจุดชุมนุมซื้อขายอะไรแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรอะไรต่างๆนานาแต่ละคนอาจจะมีกลุ่มเล็กๆมาครับขี่มากันก็ได้เราก็ได้มารู้จักคำว่ามิตรภาพที่นี่ครับผมเผื่อบางคนเขาอยากจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเดี๋ยวเขาก็แยกกันไปเองแต่ผมก็ยังอยากให้ใช้ร้านเจ๊เนี่ยมาจุดศูนย์กลางหมั่นมาเยี่ยมเจ๊บ้างไม่ให้แกเหงาครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวกูพูดคุยกับจูเนียร์ไปแล้วเดี๋ยวไปรวมอาจารย์หนุ่มวิธีแล้วก็เดี๋ยวมารวมกันหน้าร้านชักภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันสักนิดนึงไหมได้ครับผมได้ครับครับผมวันนี้นะครับก็เป็นความประทับใจของพวกเรานะครับสกูตเตอร์ลาม่าได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็วันวานร้านเจ๊นะได้เจอเจ๊ได้ตามคำสัญญาแล้วแล้วก็ได้เจอได้หมูได้พูดคุยกันเรียบร้อยวันนี้เราถ่ายภาพมาที่ลูกร่วมกันนะครับอาจารย์นุ่มครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราหน่อยครับขอบคุณนะครับเวสเบรย์โอนะครับผู้นำตำนานดีๆกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับเวสป้าขับฟอร์เอเวอร์นะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชะอัมพรนะครับผมบอมไบนะครับเสื้อผ้าจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับไรเดอร์ยุคใหม่แฟชั่นแปลกๆเจอกันนะครับสถาบันกุยชาซูเปอร์แมทนะครับอยากเป็นในร้อยมาเรียนกับเราครับผมอย่าลืมอีกตัวนึงไงหนุ่มพันธมิตรของเราสกูตเตอร์นอสครับหนังสือดีๆนะครับสกูตเตอร์นอสนะครับไทยนะครับหนังสือสกูตเตอร์เล่มเดียวของเรานะครับช่วยกันอุดหนุนนะครับยืนหยัดอยู่ด้วยกันมานะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณเจ๊หมูมากนะครับขอบคุณเจ๊ดีนะพี่น้องชาวสกูตเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มารวมตัวกันอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์เดี๋ยวให้จูเนียร์ฝากหน่อยแล้วกันทุกวันศุกร์ยังไงครับจูเนียร์จะพาไปเที่ยวไหนครับโดยประมาณครับผมจูเนียร์จะพาไปเที่ยวไหนครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับขี่รถโอ้ยคนดีตามนั้นเลยครับชัดเจนครับวันนี้สกูตเตอร์ลาม่าลงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศคงต้องลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespirio ประเทศไทยจำกัด Bombay เสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปWhisper จะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วย